ด้วยคติความเชื่อมาแต่โบราณที่เล่าขานกันว่าข้าวแช่เป็นอาหารวิเศษสะอาดปราดมลทินของกินซึ่งถือเป็นสิริมงคลสูงสุดกว่าอาหารอื่นใดดังตำนานข้าวแช่ของชาวรามันที่ระบุกันเอาไว้ว่าเศรษฐีผู้หนึ่งอยากได้บุตรจึงทำพิธีหุงข้าวสังเวยพระไสในวันมหาสงกรานต์โดยนำข้าวสารเมล็ดงามมาล้างน้ำถึง3หนจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วจึงขอบุตรจากพระไสด้วยการหุงข้าวนั้นบวงสรวงบูชาเมื่อมีบุตรสมใจปรารถนาจึงให้นามว่าธรรมบาลกุมาร